นี้เราก็คงจะได้ทราบแล้วก็ติดตามกันนะครับประเด็นเรื่องของคดีโครงการรับจำนำข้าวนะครับในกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับไม่ยับยั้งที่มีการทุจริตในคดีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มีการเตรียมในส่วนของเอกสารทั้ง4รายการนะครับซึ่งทางคณะร่วมประชุมนะครับปปช.แล้วก็อัยการสูงสุดเนี่ยนะครับได้มีการประชุมร่วมกันมาถึง4ครั้งแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ข้อสรุปออกมาสักทีเดียวนะครับล่าสุดนะครับมีการแนบเอกสารเพิ่มเติมนะครับอีก4รายการรวมไปถึงมีการสอบเพิ่มเติมพยานบุคคลนะครับก็คงจะต้องมาดูกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าสำหรับในวันนี้นะครับประเด็นที่เราจะร่วมพูดคุยกันนะครับเราจะมาร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองในปีนี้2558นะครับถือว่างวดเข้ามาทุกทีแล้วเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ดีนะครับซึ่งก็มีประเด็นที่เรียกได้ว่ามีเสียงค้านค่อนข้างจะหนาแน่นพอสมควรนั่นก็คือเรื่องของการเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับว่าจะเป็นส.ส.หรือไม่เป็นส.ส.อย่างไรประเด็นนี้ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับรวมไปถึงจำนวนส.ส.เองก็ดีนะครับ450คนแบ่งเขต250คนแล้วก็สัดส่วน200คนแต่ที่มีเสียงพูดถึงกันค่อนข้างที่จะหนาหูทีเดียวนะครับว่าเป็นการริบรอนอำนาจอธิปไตยของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือสวที่จะให้สรรหาทั้งหมดกว่า200คนเนี่ยนะครับประเด็นนี้น่าสนใจน่าติดตามนะครับเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยกันนะครับกับแขกรับเชิญของเราวันนี้อยู่กับผมทั้ง2ท่านนะครับอดีตส.ส.สมุทรปราการนะครับคุณวรชัยเหมะและอดีตสว.จังหวัดสงขลาคุณสมพงษ์สักกวีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องครับต้องบอกว่าหลายๆท่านนะครับถามถึงแล้วก็คิดถึงนะครับคุณวรชัยนะครับหายหน้าหายตาไปนะครับเนื่องจากภารกิจลัดตัวทีเดียวนะครับกลับมาในวันนี้นะครับเพื่อที่จะมาร่วมวิเคราะห์นะครับแล้วก็คิดรอบด้านกับคุณผู้ชมนะครับในประเด็นหลายประเด็นนะครับโดยเฉพาะเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับที่เราเป็นรายการหนึ่งนะครับที่จะสะท้อนข้อเท็จจริงต่างๆนะครับให้พี่น้องประชาชนคุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามรับทราบข้อเท็จจริงกันนะครับว่าวันนี้เศรษฐกิจของเราเนี่ยแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับคุณวรชัยฮะผมขอเริ่มในเรื่องของเศรษฐกิจณตอนนี้นะครับที่วันนี้เนี่ยหลังจากหยุดพักหยุดยาวกันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ราคาพืชผลเศรษฐกิจต่างๆยังคงอยู่ในรูปเดิมยังไม่มีการขยับหรือมีการเปลี่ยนแปลงอะไรโดยเฉพาะเรื่องของข้าวแล้วก็ยางพาราครับต้องย้อนกลับไปมองว่าสถานการณ์รายได้ที่เขาเรียกว่ารายได้ประชาชาติเนี่ยมันมาอย่างไรนะครับคือวันนี้ต้องยอมรับว่าเราต้องอาศัยเงินตราต่างประเทศเข้ามาใช้จ่ายในประเทศ 70% ของรายได้ทั้งหมดของ GDP ของประเทศ12ล้านล้านเนี่ยนะฮะ 70% เท่าไหร่ล่ะลองคิดดูดิครับก็ส่วนหนึ่งมาจากภาคการส่งออกภาคอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวก็ถือว่านำเงินตราต่างประเทศเข้ามาการส่งออกก็ผลิตสินค้าไปขายต่างประเทศหรือสินค้าภาคการเกษตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อปัจจัยเหล่านี้เนี่ยที่เราเห็นแล้วว่าส่อข้าวว่ารายได้จากต่างประเทศที่มันหดหายไปก็จะทำให้รายได้มวลรวมของประเทศมันก็ลดลงนะฮะการลงทุนในประเทศวันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าปี57-56เนี่ยมีการขอส่งเสริมการลงทุนของ BOI เนี่ย1ล้านล้านบาทนะครับปี56ปี57เหลือ700ล้านล้าน700ล้านบาทแล้วปี58เนี่ยหา500ล้านบาทเหลือหรือเปล่าการลงทุนใหม่ไม่เพิ่มผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยลดลง 4-5% นะครับก็แสดงว่าเราผลิตสินค้าน้อยลงในขณะที่การเริ่มต้นของการแซงชั่นประเทศไทยเนี่ยในเรื่องขององค์การค้าเสรีเนี่ยโดนตัด GSP 280รายการแสดงว่าเราไม่ได้รับการยกเว้นภาษีก็คือในขณะที่ประเทศอื่นเนี่ยเขาได้รับการยกเว้นเพราะฉะนั้นคู่แข่งเนี่ยเขาได้เปรียบเราสินค้าเราแพงดีฮะเราขายต่างประเทศอัตโนมัติเลยของเราแพงเราก็ขายได้น้อยลงใช่ไหมฮะนี่เป็นเรื่องปกติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จากต่างประเทศเนี่ยในด้านการส่งออกเนี่ยโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราลดลงเห็นชัดๆตัวเลขขณะนี้เนี่ยตัวเลขอย่างเป็นทางการเนี่ย
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง 3.5% แสดงถึงว่ากำลังผลิตลดลงมันสะท้อนไปถึงผู้ใช้แรงงานครับที่เคยได้โอนอกเวลาครับได้2เท่าวันนี้เหลือ300บาทครับเพราะฉะนั้นรายได้ของคนรากหญ้าที่เป็นผู้ใช้แรงงานเนี่ยลดหดหายนะฮะจากภาคอุตสาหกรรมที่มันลดลงจากแรงซื้อสั่งซื้อจากต่างประเทศที่มันหายไปนะครับแล้วก็การลงทุนที่มันหายไปครับเพราะฉะนั้นนี่คือในภาคส่วนหนึ่งที่นำเงินตราต่างประเทศเข้ามาประเด็นที่สองเนี่ยก็คือในเรื่องของการท่องเที่ยวครับการท่องเที่ยวเนี่ยเราเห็นชัดเลยครับว่าการท่องเที่ยวปีนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวต่างประเทศลดมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่เกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาครับเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยคิดว่าประเทศไทยไม่ปลอดภัยเพราะมีกฎอัยการศึกกฎอัยการศึกเนี่ยมีก็ไม่คุ้มครองประกันไม่คุ้มครองผู้เดินทางท่องเที่ยวเขาก็มาน้อยไปเที่ยวพม่ามากที่สุดวันนี้เราเห็นว่าประเทศพม่าคึกคักนะฮะถ้าประเทศเพื่อนบ้านเราในอาเซียนด้วยกันเนี่ยเศรษฐกิจเขาถอยแต่เขาโต 3% 4% ของเราเหลือไม่ถึง 1% ครับแล้วเศรษฐกิจปี57เนี่ยที่ GDP หรือรายได้ประชาชาติเนี่ยประมาณ 0.5 นะฮะไม่ถึง 1% เนี่ยครับมาจากต้นปีนะที่ท่านรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่ว่าการส่งออกไม่ว่าการท่องเที่ยวเก็บสะสมไว้แล้วมาเฉลี่ยทั้งปีปลายปี57เนี่ยลดลงเยอะเลยติดลบอ่ะครับติดลบอ่ะฮะเพราะฉะนั้นเอาค่าเฉลี่ยของทั้งปีเนี่ยก็เอารายได้ต้นปีมาหารมาคละกับปลายปีก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยยังขยายตัวที่ไม่ถึง 1% นะครับแต่วันนี้เนี่ยนี่หมายความว่ารายได้ด้านบนด้านการส่งออกเงินตราต่างประเทศระดับล่างเนี่ยนะฮะซึ่งที่เขาบอกว่าระดับรากหญ้าซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นครับว่าในระดับรากหญ้าเนี่ยในระดับเกษตรกรเนี่ยไม่ว่าระดับรากหญ้านี่มีอาชีพทำสวนผลไม้ข้าวยางพาราปีนี้เป็นยังไงซึ่งยางพาราเนี่ยผมก็เข้าใจพลเอกประยุทธ์เนี่ยว่าท่านก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาโดยให้อสย.เนี่ยองค์การสวนยางเนี่ยไปแทรกแซงซื้อ3จุดในภาคใต้ก็คือจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครและก็สงขลาครับโดยให้อสย.ซื้อแทรกแซงในราคาที่57 บาทครับก็คือยางแผ่นรมควันชั้น1นะครับยางแผ่นรมควันชั้น1ก็หมายความว่า 100% ต้องทำให้ได้ตามกำหนดที่1อะไรบ้างดูแล้วก็ความชื้นความสวยงามของยางแผ่นครับ100โลเนี่ยมีสัก10โลนะครับชาวสวนยางต้องเอายางไปขายถึงสุราษฎร์นะฮะแล้วชาวสวนยางประจวบแล้วก็ที่ชุมพรจะนำยางไปขายที่สุราษฎร์และโดนคัด100โลเหลือ10โลที่ได้57บาทแล้วเขาจะคุ้มไหมเพราะฉะนั้นเขาต้องเอามาขายพ่อค้าที่เขาซื้อรวมเลยนะฮะโลละ10 48บาทวันนี้ญาติผมที่ต่างจังหวัดเขาก็ซื้ออยู่ในราคาที่48บาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนายอำนวยปฏิเสธบอกว่าปีใหม่60บาทแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยในขณะที่ ต้องยอมรับว่าตลาดยางพาราวันนี้เนี่ยความต้องการของตลาดโลกเนี่ยมันสูงกว่าปกติยางในตลาดนี่มันขาดมันไม่ใช่ว่าความต้องการของตลาดโลกสูงแต่ว่าผลผลิตมันได้น้อยครับเพราะเจอภัยแล้งใช่ไหมฮะเจอน้ำท่วมน้ำท่วมภัยแล้งทำให้ผลผลิตออกมาน้อยขนาดผลผลิตออกมาน้อยเนี่ยยังได้ขนาดนี้48บาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้แหละเป็นตัวที่ชาวสวนยางเขาพูดไว้แล้วว่าถ้าไม่ได้80บาทเนี่ยเขาก็จะออกมาขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ยางได้ราคา80บาทก็ยังดีคือก่อนหน้านี้คุณสมพงษ์ได้เคยพูดไว้นะฮะในเรื่องของอย่างว่าเราจะทำอย่างไรที่จะแก้ปัญหาวิกฤตในเรื่องของราคาที่มันต่ำอยู่แล้วให้กับพี่น้องชาวสวนยางซึ่งมันมีหลากหลายวิธีซึ่งวันนี้เหมือนกับว่ารัฐบาลเริ่มจะมองเห็นหรือเปล่านะครับว่าจะทำอย่างไรให้นอกจาก
ราคาในส่วนของยางที่กรีดออกมานะครับตอนนี้หันมาใช้ยางเทียมว่าจะนำไปปูพื้นทำลู่วิ่งลานกีฬาอะไรต่างๆครับตรงจุดนี้น่าจะเป็นส่วนช่วยคลายความตึงเครียดลงได้บ้างหรือเปล่าครับคุณสมพงษ์เรื่อง เขาเรียกผีซ้ำดำพลอยไหม คือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันกำลังพิสูจน์ฝีมือรัฐบาลครับว่าการเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ใครเคยพูดว่าเป็นเรื่องไม่ยากหรอกนะครับปฏิบัติตามระเบียบราชการก็เป็นนายกรัฐมนตรีได้นะครับหรือมองเห็นปัญหาประเทศชาติว่าเป็นเรื่องเหมือนง่ายๆมันปูเสือลงนั่งหรือเห็นปัญหาชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องขี้ไก่ไม่ง่ายนะครับครับวันนี้พิสูจน์แล้วนะครับว่าอย่างที่ท่านสสวรชัยได้พูดไว้ว่าปัญหาข้าวยากหมากแพงเนี่ยนะครับหรือปัญหาที่มันซับซ้อนที่จะต้องอาศัยภูมิปัญญาของรัฐบาลและของคนในชาติทั้งหมดที่เราเรียกร้องระบบชับไตเนี่ยนะครับเรียกร้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชาติเนี่ยก็เพราะปัญหาเนี่ยมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่เหมือนที่เราพูดแล้วปัญหาไม่ใช่ง่ายๆเหมือนปูเสือลงนั่งครับพอปูเสือแล้วก็นั่งกันสบายไม่ใช่นะครับครับเพราะฉะนั้นทุกปัญหาเนี่ยอย่างเช่นถ้าจะเอาเรื่องกันเนี่ยนี่ถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยโดนเอาเรื่องเยอะแล้ว อย่างท่านอำนวยปฏิเสธนี่พูดได้ยังไง60บาท60บาทผมมาเป็นรัฐบาลแล้วต้อง60บาทท่านอธิบายความต่อหน่อยสิครับ60บาทเอามาขายที่ทำเนียบได้ไหมไอ้60บาทของท่านน่ะยางลมควันชั้น1ความชื้น 1% นะใครอยู่วงการยางจะรู้เรียกว่าใสปึ๊บไม่มีเขาเรียกว่าใสเป็นแก้วนะครับไม่มีขยะไม่มีอะไรถ้ามีเนี่ยโรงงานก็ต้องตัดออกนะครับก็มีแรงงานตัดอันนั้นอ่ะเรียกว่าส่งออกกันแล้วดีไม่ดีจะเป็นราคา FOB คำว่าราคา FOB คืออยู่ที่ท่าเรือคลองเตยอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังอยู่ที่ท่าเรือสงขลาแต่ไอ้ที่ซื้อกันที่ในตำบลในท้องถิ่นเนี่ยที่ไม่ใช่ที่ประมูลกลางเนี่ยนะครับมันไม่ถึงมัน50บาทอยู่นะครับมัน48อย่างที่ท่านสสวรชัยได้พูดนะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านพูดว่า60บาทเนี่ยท่านหมายถึงยางซึ่งผ่านกรรมวิธีขั้นต้นแล้วนะครับคือลมควันคัดคุณภาพเตรียมส่งออกและดีไม่ดีต้องทำลูกขุนอีกนะครับก็คือทำเป็นแท่งสี่เหลี่ยมลูกเต๋าอ่ะมัดอย่างดีพร้อมขนส่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านเอาราคานั้นมาพูดได้ยังไงถ้าท่านบอกว่าโอ้ยนอนหลับแล้วยางกิโลละ60บาทฝีมือของข้าพเจ้านะใช้เงิน 30,000 ล้านพันมาตรการนะสารพัดที่ท่านพูดก็เห็นใจในความตั้งใจเห็นใจในความพยายามแต่ว่าคนเป็นรัฐบาลนั้นเนี่ยให้ท่านรับรู้ไว้ว่ายิ่งคนเป็นรัฐมนตรีด้วยแล้วเนี่ยถ้าท่านบอกว่ายังไงสิ้นปีเนี่ยยางต้อง60บาทเนี่ยชาวบ้านเขาจะถามก่อนนะครับว่าไปขายที่ไหนโอเคอาจจะสมัยหนึ่งชาวบ้านมาเรียกร้อง80บาทนะครับเรียกร้อง80บาทเองนะไม่ใช่เรียกร้อง120เหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะครับเรียกร้อง80บาทเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันเนี่ยท่านบอกว่าเอาไปขายดาวอังคารไอ้อย่างนั้นก็พอทำใจพูดเล่นพูดหัวไปซะนะครับจนกระทั่งเป็นที่รู้กันว่าถ้ายางราคาจะ80ก็ไปขายกันที่ดาวอังคารแต่ของท่านรัฐมนตรีอำนวยปฏิเสธนี่ไม่ใช่เรื่องพูดเล่นพูดหัวท่านบอกว่าท่านทุ่มเทท่านบอกว่าท่านมีปัญญาท่านมีมาตรการท่านใช้เงินภาษีอากรประชาชนตั้งไว้ตั้งหลายหมื่นล้านเพียงแค่จะทำให้ยางกิโลละ60บาทถ้าวันนี้ผมถามว่าเอายางมาขายท่านได้ไหมยางแผ่นดิบที่ขายกันอยู่กิโลละ48บาทเนี่ยมาขายท่าน60บาทขายกันที่ทำเนียบได้ไหมท่านจะรับซื้อไหมเนี่ยและนี่พอลงก็จริงๆนะครับท่านสสวรชัยครับครับปรากฏว่ายางเนี่ยผลิตออกมาปีนึงไม่รู้ต้องกี่ล้านตันนะครับเพิ่งมีสัญญาขายบริษัทของจีนนะครับแค่เดือนละ 2,000 ตันปรากฏว่าเจ้ากรรมนะครับไอ้ล็อตแรกที่ไปส่งเขา 2,000 ตันเนี่ยเขาไม่รับเขาจะตัดราคาเขาบอกที่ตกลงราคาว่าเพราะยางออกมานี่ลาขึ้นขาวหมดคือปกติยางเนี่ยมันก็ต้องเป็นแท่งใสนะครับครับไอ้นี่
ขาวเหมือนกันเขาเรียกขาวก็ทาแป้งนะก็จะทาแป้งเอาแป้งมันหลังเนี่ยมาทานะครับเพื่อไม่ให้ยางเนี่ยมันติดกันนะครับเขาจะทาแป้งแต่นี่มันขาวด้วยเป็นลาหมดเชื้อราขึ้นหมดแล้วปรากฏเจ้าหน้าที่ยังบ่อยกันอยู่เลยบอกว่าทำไมยางขึ้นลาล่ะนะครับแสดงเอายางไม่มีคุณภาพก็เริ่มเป็นปัญหายางคุณภาพเห็นไหมครับก็เพราะว่าสมมติว่าไปตกลงขายจีนเอาไว้ที่60บาทครับก็กระดีกระดาดีใจมีตลาดแล้วขายได้60บาทเพราะฉะนั้นรัฐบาลมาประกันไว้มาซื้อตีตลาดได้นะครับ57 58อะไรก็ลำลองไม่ขาดทุนแต่มันจะขาดทุนสิครับเพราะยางไม่มีคุณภาพก็จะมีขบวนการกินกันในคราดนะครับแล้วเจ้าหน้าที่เขาอ้างว่าไงนะครับว่ายางทำไมต้องขึ้นราเนี่ยป่วยไปอีสานเลยบอกพวกอีสานเอามาขายครับนะขนมาขายที่สุราษฎร์นะครับไอ้นี่เรายังไม่รู้นะครับว่ายังจะมียางพม่านุ่งสโลงมาขายกันหรือเปล่าหรือเปล่าแต่โดยสรุปว่าราคาที่60บาทที่ขายจีนกันอยู่เนี่ยคุณภาพก็ไม่ได้เพราะข้อเท็จจริงในตลาดเนี่ยก็คือรังถ้าคุณจะแสดงว่าต้มกันนะฮะท่านสสผมว่าต้มกันแน่ๆก็คือซื้อยางไม่ได้คุณภาพก็คือยางดิบสักคุณภาพอันดับ3อ่ะราคาสัก50กว่าบาทแล้วก็ไปขายเป็นยางคุณภาพขาย60บาทที่ว่าเนี่ยนะครับซึ่งอันนี้นะครับมันสะท้อนตัวปัญหาเลยว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยนะครับยังไม่จบเพราะฉะนั้นปัญหาไม่จบเนี่ยจึงเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าการบริหารประเทศนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องขี้ไก่จริงๆเราถึงเรียกร้องประชาธิปไตยเราถึงเรียกร้องรัฐบาลที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนเราไม่ต้องการรัฐบาลที่พูดไปวันๆนะท่านสสวรายชัยเชื่อไหมบอกว่าให้เปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยไปปลูกอ้อยนะครับพูดเอาง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าข้าวลดตลาดแล้วปรากฏว่าข่าวยืนยันกันได้เลยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรรับรู้แล้วกระทรวงพาณิชย์รับรู้ว่าอ้อยเนี่ยในปีนี้เนี่ยซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ตอนนี้นะครับตั้งแต่พฤศจิกามาพฤศจิกาธันวามาจนถึงมกราต้นเนี่ยนะครับอ้อยตกราคาตกต่ำที่สุดในรอบ5ปีจากที่ตันกว่าพันกว่าบาทตอนนี้เหลือ800ถ้าต่ำสุดก็คือ600ซึ่งเคยเกิดขึ้นก็20ปีแล้วครับใครรับผิดชอบครับเนี่ยคุณวรชัยเหมะมีสวนมีปลูกข้าวอยู่เชื่อฟังรัฐบาลไปปลูกอ้อยเพราะอ้อยราคาตกต่ำลงมาขนาดนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเอาง่ายๆนะครับคนรัฐบาลเนี่ยมันพูดเช่นนั้นไม่ได้เพราะคำว่ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเขามีสิทธิ์ที่ให้ประชาชนด่าว่าเฮ้ยคุณแก้ปัญหาอ้อยไม่ถูกทางคุณแก้ปัญหาข้าวไม่ถูกทางชาวบ้านยากจนลงแล้วเนี่ยพอข้าวปลูกไม่ได้นะครับเพราะราคาตกต่ำเข้าเมืองจะมาโรงงานท่านสสวรชัยเนี่ยเป็นสสอยู่ในพื้นที่โรงงานเลยก็ปรากฏโรงงานก็มันสินค้ามันขายไม่ออกอ่ะนะครับมีผลกระทบในการส่งออกมากมายวิกฤตมากมายเลยนะเราไม่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมเราไม่รู้นะครับในอุตสาหกรรมเป็นพันๆอย่างนั้นเนี่ยการถูกตัดสินค้า GSP ตั้ง200-300รายการเนี่ยนะครับนี่เรื่องใหญ่นะครับหลายโรงงานต้องย้ายประเทศไปเพื่อไปรับ GSP ที่เวียดนามที่ลาวที่พม่านะครับคนรัฐบาลรู้ป่ะครับเนี่ยนี่มันเป็นรายละเอียดเลยนะพอมาสิ้นปีเนี่ยทุกสำนักตกลงตรงกันได้ลงเติบโตที่ 0.8ต่ำกว่า 2% 0.8 ต่ำกว่า 2% เท่าไหร่ครับ100กว่าเปอร์เซ็นต์ถูกไหมคุณวรชัยครับ100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับคำพูดของนายกรัฐมนตรีที่เคยพูดไว้ว่า GDP ของประเทศจะโต 2% ถามว่าทำไมถึงโตเราฟังดูก็แทบเชื่อตอนนั้นบ้านเมืองไม่ทะเลาะกันแล้วนะครับรัฐบาลเข้มแข็งมั่นคงการลงทุนจะดีและเศรษฐกิจจะดีพิสูจน์แล้วนี่ครับว่าไม่ดีครับไหนล่ะการประท้วงไม่มีคนจะตีกันในประเทศก็ไม่มีบ้านเมืองไหนว่ามั่นคงแล้วไงไหนว่าสงบแล้วไงไหนว่าท่านอุตส่าห์เอากฎอัยการศึกเนี่ยมาแลกกับการท่องเที่ยวที่ทรุดลงเนี่ยท่านยอมแลกเนี่ยเพื่อจะเอาความมั่นคงมาก่อนเนี่ยเพราะท่านอธิบายความว่าถ้าประเทศมั่นคงนะครับประชาชนไม่ตีกันนักการเมืองไม่พูดนะครับแล้วเศรษฐกิจจะดี
ดีไหมครับเนี่ย ดีไหมครับเนี่ยบอกได้ไหมว่ามันจะดีเสร็จแล้วเนี่ยมันเป็นเหมือนหลอกต้มก็มาหลอกประชาชนต่อพอวันขึ้นปีใหม่ปั๊บปีที่แล้วบอกว่า 2% มาเหลือ 0.8 ลดไป100กว่าเปอร์เซ็นต์มาครั้งนี้เริ่มต้นปั๊บ 4% 4.5% คือเรียกว่าโตกว่าปีที่แล้วนี่5เท่าเศรษฐกิจของประเทศนี้จะโตกว่าปีที่แล้วที่โตขึ้น 0.8 ปีนี้ถ้าเป็น 4% 5เท่านะ8 5 40เนี่ยถามว่าเศรษฐกิจจะโตขึ้นมา5เท่าประเทศนี้เนี่ยมันจะโตได้จากอะไรซึ่งท่านสสวรชัยพูดแล้วท่องเที่ยวจะโตขึ้น5เท่าเหรอเศรษฐกิจส่งออกราคาพืชผลจะโตได้5เท่าเหรอสถานการณ์โลกแบบนี้เนี่ยมันจะโตได้ยังไงก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ายากพอสมควรทีเดียวนะครับแต่เดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูโครงสร้างพื้นฐานทางด้านคมนาคมนะครับคุณสมพงศ์ครับเพราะว่าน่าจะเป็นโครงการเดียวที่ดูจะเป็นรูปธรรมได้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งก่อนครับแล้วกลับมาดูกันต่อในช่วงหน้ากับคิดรอบด้านครับสู่คลิปรอบด้านนะครับจากเมื่อครู่นี้นะครับที่คุณสมพงษ์ได้ค้างเอาไว้อยู่นะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับที่มีแนวโน้มไม่ค่อยจะสู้ดีสักเท่าไหร่นะครับในปี2558นี้ซึ่งก็ล่าสุดนะครับ GSP ที่ของไทยเรานะครับถูกทางด้าน EU เนี่ยตัดออกไปเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะครับกว่า 6,200 รายการทำให้ทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับคุณนันทวรรณสกุลตนาคเนี่ยนะครับก็ได้มีแนวความคิดนะครับที่จะทำให้ผู้ประกอบการไทยนั้นประคองตัวเองอยู่รอดได้นะครับซึ่งทางด้านคุณสมหมายภาษีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเองเนี่ยก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นผลอะไรมากนะครับว่าทางด้าน EU จะตัด GSP ออกไปจะสักเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับจะทำให้ผู้ประกอบการไทยเนี่ยตอนนี้จะย้ายฐานผลิตไปที่ประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือกัมพูชาแล้วก็ลาวซึ่งไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทาง GSP ออกไปนั่นเองนะครับตรงจุดนี้ฮะก็เป็นเรื่องที่แปลกนะครับแทนที่ว่าประเทศเพื่อนบ้านเล็กๆอย่างกัมพูชาแล้วก็ลาวเนี่ยน่าจะมาพึ่งพิงเราแต่เรากลับจะต้องไปพึ่งพิงเขาคุณสมพงษ์ฮะครับผมก็ว่าอันนี้เป็นการดิ้นรนนะครับของภาคธุรกิจของภาคธุรกิจเองของภาคธุรกิจเอกชนดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเป็นการบ่งบอกว่ารัฐบาลช่วยอะไรเขาไม่ได้ละนะครับรัฐบาลจะปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นตัวก่อปัญหาเนี่ยไม่ได้เพราะทั้ง EU ทั้งอเมริกาทั้งอะไรชัดว่าเหตุการณ์การตัด GSP หรือเหตุการณ์การจัดอันดับประเทศไทยว่ายังใช้แรงงานทาสอยู่เนี่ยนะครับเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารทั้งสิ้นนั่นก็เป็นผลนะครับไม่ใช่โลกโดยตรงแต่เป็นผลของโลกจากการที่ประเทศทั้งพวกกลุ่ม EU และอเมริการวมออสเตรียนิวซีแลนด์นั้นเนี่ยได้ไม่อยากญาติดีหรือมีภาพที่ไม่ดีต่อการรัฐประหารในประเทศไทยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เถียงไม่ออกเป็นสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยนะครับอยากจะปิดที่สุดนะครับอยากขุดออกมาได้ไหมว่าการที่ประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับมีท่าทีที่ไม่ดีรัฐบาลแล้วก่อให้เกิดผลอย่างนี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นในประเด็นเรื่องแบบนี้เนี่ยผมต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับโดยสรุปเนี่ยนะครับว่ารัฐบาลยังจะต้องเจออีกหลายวิกฤตซึ่งคาดคิดไม่ถึงและเป็นเรื่องภาคพิสดารของประเทศนี้ยกตัวอย่างผมฟังพวกรัฐมนตรีเศรษฐกิจทั้งหลายรวมทั้งภาครัฐบาลทั้งหมดเวลาที่บายว่าทำไมเศรษฐกิจมันแย่ลงท่านสสวรชัยมันเป็นกากวิกฤตน้ำมันนะฮะเอาปกติแล้วประเทศไทยมันเสียเงินไปซื้อน้ำมันตั้งเยอะตั้งแยะน้ำมันถูกลงเนี่ยถูกลงครึ่งหนึ่งเนี่ยจาก100เหรียญต่อบาเรลมาเหลือ50เหรียญต่อบาเรลเนี่ยน้ำมันมันถูกลงครึ่งหนึ่งที่จริงคนก็ตั้งคำถามนะแล้วน้ำมันในประเทศไทยลดลงครึ่งหนึ่งไหมอ่ะหนึ่งไม่ได้ลดแต่ถึงกระนั้นก็ตามมีภาคพิสดารน้ำมันถูกลงครึ่งหนึ่งแต่แท็กซี่ขึ้นราคาเห็นไหมมันเป็นจังหวะซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะแต่มันเป็นเรื่องที่พิสดารในเรื่องที่คล้ายกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยผมอยากเรียนว่ารัฐบาลจะต้อง
ฉลาดกว่านี้ตั้งรับได้ดีกว่านี้และสามารถเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้มากกว่านี้ครับแต่เราเสียดายการที่เรามีรัฐบาลซึ่งรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ทหารนายกก็ทหารคมนาคมก็ทหารศึกษาก็ทหารนะครับสาธารณสุขก็ทหารอะไรกันอยู่อย่างนี้เนี่ยนะครับจะเรียกรัฐบาลทหารเนี่ยก็คงไม่ผิดครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทหารจะไม่อะไรอ่ะหรือว่าคนที่มาเป็นรัฐบาลโดยรวมอย่างนี้ครับขอประทานโทษจริงๆถ้าผมก้าวลุยไปก็คือพวกท่านนั้นเนี่ยเป็นข้าราชการประจำมาโดยตลอดชีวิตพวกท่านนั้นเนี่ยผมให้คะแนนความรักชาติความห่วงใยประเทศนั้นเต็มร้อยไม่บกพร่องเลยครับเพียงแต่ความรักชาตินะครับความห่วงใยประเทศและชีวิตราชการของท่านนั้นเนี่ยไม่พอที่จะนำพาประเทศชาติในการที่จะยืนอยู่บนโลกของการแข่งขันใบนี้ในไม่พอที่จะอยู่ที่จะพาเรือประเทศไทยเรือแปะเนี่ยไปฝ่าคลื่นลมซึ่งปั่นป่วนควบคุมไม่ได้มันยิ่งกว่าเอเชียที่กัปตันมีประสบการณ์20กว่าปีนะครับเพราะยัดประสบการณ์ในการบริหารชาติบ้านเมืองที่จะพาเรือแปะเนี่ยให้ฝ่าคลื่นลมทะเลเนี่ยขอบอกตรงๆว่าไม่ง่ายครับแค่เจตจำนงหรือความรักชาติที่เต็มหัวอกของพวกท่านเนี่ยไม่พอทั่วโลกเขาถึงยืนยันว่าจะต้องเลือกเอารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยรัฐบาลซึ่งประชาชนวิจารณ์ได้เลือกได้ไล่ได้กาบัตรให้มาได้กาบัตรให้ออกได้เขาถึงเลือกเอาเส้นทางนี้ท่านอย่าโยเยโยเยเลยครับเพราะว่ายิ่งนับวันไปนะครับประชาชนจะพูดเสียงดังหรือพูดเสียงอ่อยหรือแอบนินทาก็ตามเขาจะบอกว่าท่านล้มเหลวในการบริหารประเทศนะครับครับข้าวของยังแพงอยู่นะครับข้าวยังขายไม่ได้ราคานะครับยางพูดกันกี่ร้อยรอบก็ยังไม่ได้ราคานะครับนี่ค่าแรงปีนี้เนี่ยเขาจะเรียกร้อง400บาทนะครับครับท่านก็คงบอกว่าตายไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ท่านจะพูดคำว่าไม่ได้นะครับในขณะที่รัฐบาลถ้ามาจากการเลือกตั้งนี่เขาจะพิจารณาเรื่องค่าแรง400บาทนี่อย่างหนักพวกเขาจะทำงานอย่างหนักถามส.ส.วรชัยได้เลยครับว่าถ้าแรงงานมาเรียกร้องค่าแรง400เนี่ยเขาจะไม่พูดคำว่าไม่ได้เศรษฐกิจแย่อยู่แล้วพวกคุณมาเรียกร้องเห็นแก่ตัวเขาจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะนั่งคิดตลอดเวลาว่าขึ้นได้ไหมเพราะอะไรถ้าขึ้นได้ต้องขึ้นทำได้ต้องทำนี่คือความแตกต่างระหว่างรัฐบาลทหารหรือรัฐบาลข้าราชการประจำครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งครับครับคือในส่วนของ GSP ที่เขานำมาเป็นมูลเหตุที่ทำให้สินค้ากว่า 6,000 กว่ารายการเนี่ยนะฮะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องของภาษีอะไรต่างๆลงไปเนี่ยมันมีปัจจัยเหตุอื่นๆซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองที่ตอนนี้ยังเป็นประเด็นข้อถกเถียงกันหลายต่อหลายอย่างตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความน่าเชื่อถือถูกลดทอนลงไปรวมกับในส่วนของรายได้ของประชากรในประเทศเราต่อหัวด้วยใช่ไหมฮะคุณสมพงษ์ฮะประเด็นนี้นะฮะมันมีอยู่สองส่วนจริงๆเราก็ต้องยอมรับนะครับ ครับแต่ว่าในเรื่องรายได้ต่อหัวของประชากรแต่ละประเทศเนี่ยเขาเอาตัวนี้มาวัดด้วยแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเราก็สามารถต่อรองเจรจายืดอายุในการที่ขอสิทธิพิเศษทางภาษีได้นะครับแต่วันนี้ไม่ได้เลยฮะเพราะถือว่าประเทศคุณอยู่ในกติกาที่สังคมโลกเขาไม่ยอมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยขออะไรไม่ได้เดินตามรถแมพที่เขาวางไว้ข้อตกลงอย่างไรก็เดินไปตามนั้นไม่มีการประนีประนอมไม่มีการชะลอหรือว่าช่วยเหลืออย่างไรใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมมองว่าที่คุณสมหมายภาษีพูดว่าไม่เป็นไรสินค้าบางตัวถูกตัด GSP แล้วเนี่ยไปเน้นหนักในเรื่องของสิงทอนะครับคุณทราบไหมครับว่าสิงทอนี่แหละเป็นตัวที่นักลงทุนในประเทศไทยเนี่ยบอบช้ำมากที่สุดแข่งขันไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะอะไรครับเพราะว่าโรงงานทอผ้าเนี่ยแถวอุตสาหกรรมแถวปากน้ำเนี่ยเยอะนะฮะตอนนี้แม้แต่สหยูเนียนยังเจ๊งเลยคนงาน 4-5,000 คนเหลือ500อ่ะแสดงว่าสิงทอของเราเนี่ยสู้ไม่ได้โดยเฉพาะวันนี้เราจะเห็นครับไปเที่ยวแม่สายสิครับเดินดูตลาดเสื้อผ้ามาจากจีนทั้งนั้นครับโบเบมาจากจีนทั้งนั้นประตูน้ำเนี่ย
ไอ้ตึกใหญ่ๆสูงๆเนี่ย บริษัทจีนมาตั้งบริษัทเพื่อเอาสินค้าที่โรงงานเขาเองผลิตเองมาขายเองเลยนะมาขายเองเลยนะครับต่างชาติทั้งนั้นไปดูธุรกิจเสื้อผ้าที่ขายส่งประตูน้ำของจีนหมดเลยเจ้าของกิจการผลิตเองมาขายเองอะแล้วเราสู้ได้ยังไงในขณะที่สมมติว่าเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยจีนขาย30บาทแล้วคนซื้อไปขาย70แต่ว่าต้นทุนการผลิตของประเทศไทยตัวหนึ่งไม่ต่ำกว่า70แล้ว 100% สู้เขาไม่ได้เลยครับปัญหาเรื่องสิ่งทอคุณไม่ต้องมาพูดเลยแล้วก็ที่บอกว่าจะเอาฐานการผลิตไปอยู่พม่าไปอยู่เขมรอย่างนี้คุณพูดไม่รับผิดชอบเลยนี่คือประเทศไทยการลงทุนในประเทศไทยเนี่ยแรงงานในประเทศไทยรายได้ในประเทศไทยมาพัฒนาประเทศไทยภาษีเก็บให้ประเทศไทยถ้านักลงทุนไปลงทุนเขมรกัมพูชาก็เป็นรายได้ของประเทศเขารายได้มวลรวมเขาก็โตไทยก็ลดพูดอย่างไม่รับผิดชอบเลยย้ายฐานการผลิตเท่ากับว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีการลงทุนเลยแล้วยังย้ายฐานการผลิตเองยิ่งสถานการณ์อย่างนี้พูดอย่างไม่รับผิดชอบพูดอย่างไม่ใช่คนที่รู้ปัญหาที่แท้จริงเลยสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการกระตุ้นในเรื่องนี้ก็คือเขาจะไปกระตุ้นในเรื่องของเขตเศรษฐกิจพิเศษมันจะเศรษฐกิจพิเศษอย่างไรเนี่ยนะฮะความเป็นจริงก็คือประเทศเขามันไม่สามารถที่จะจัดได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศใครก็รักษาผลประโยชน์ประเทศนั้นอย่างแน่นอนครับแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องภัยแล้งภัยแล้งเนี่ยเป็นภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นมาครับวันนี้เราจะเห็นว่าน้ำเค็มขึ้นมาสูงถึงชัยนาทแล้วนะฮะเกษตรกรภาคกลางก็ใช้น้ำมาใช้ไม่ได้ทางเหนือน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยลงต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นในขณะที่ผลผลิตทางการเกษตรเนี่ยลดลงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นราคาน้อยลงแล้วเขาจะอยู่ได้ยังไงนี่คือจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจแล้วประเด็นที่เรายังไม่พูดก็คือว่าประเด็นทางการเมืองที่จะเกี่ยวพันกับปัญหาเศรษฐกิจก็คือวิกฤตของการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับซึ่งทุกคนมองเห็นเลยครับว่าการทำรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับที่แย่ที่สุดผมดูว่ารัฐธรรมนูญที่เกิดจากการรัฐประหารยุคก่อนเนี่ยก็พยายามที่จะจัดการกับฝ่ายประชาธิปไตยแม้แต่รัฐธรรมนูญปี40เนี่ยการยึดอำนาจเนี่ยให้อำนาจองค์กรอิสระใช้วิธีเขียนที่ผิดแผกจากอื่นสืบทอดอำนาจผ่านองค์กรอิสระแต่วันนี้นะครับยิ่งหนักกว่านะคุณสมพงษ์ครับครับเอาอำนาจไปใส่ในสว.ลากตั้งสว.ลากตั้งเนี่ยใช้อำนาจที่มาจากการแต่งตั้งสืบทอดอำนาจเนี่ยรัฐมนตรีคนนี้ไม่ผ่านเสนอมาไม่ให้ไม่พอใจไม่ได้คือเหนืออำนาจประชาชนถอดถอนใครก็ได้ใช้อำนาจที่มาจากการแต่งตั้งก็คืออำนาจที่มาจากคณะยึดอำนาจนั่นแหละจะตั้งจะอ้างยังไงก็ไม่พ้นหรือไม่พ้นคนที่กดปุ่มกลไกรัฐประหารคนเดิมนั่นแหละก็มาจากอันนั้นน่ะใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกฤตของรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเป็นตัวฉุดวิกฤตเศรษฐกิจก็คือวิกฤตความเชื่อมั่นวิกฤตศรัทธาที่จะเกิดขึ้นกับรัฐบาลตามมานะครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นลุกลามไปจนเป็นวิกฤตของประเทศปี58นะครับยังเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการถอดถอนนะฮะเดี๋ยวตรงจุดนี้จะได้กลับมาคุยกันนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งผมได้ติดตามดูคร่าวๆตอนนี้เนี่ยมีการร่างออกมานะฮะกว่า300มาตรานะครับซึ่งดูแล้วรัฐธรรมนูญฉบับถาวรในปี2558ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับดูแล้วก็ไม่ได้น้อยไปกว่ารัฐธรรมนูญในปี50สักเท่าไหร่เลยนะครับเดี๋ยวจะได้กลับมาพูดคุยตรงนี้กันแต่ผมขออนุญาตกลับมาตรงจุดนี้นิดนึงครับเรื่องของการค้าเรื่องของเศรษฐกิจเมื่อครู่นี้ขออนุญาตถามคุณวรชัยข้ามไปในช่วงที่จะมีการประชุม AEC นะฮะใน2559เนี่ยนะครับถ้าถึงตอนนั้นฮะคุณสมพงษ์มันเกิดการค้าเสรีขึ้นแน่ละครับว่าทั่วภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราสามารถทำการค้าแลกเปลี่ยนกันได้หมดแต่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาก็คือปัญหาเรื่องของแรงงานจะทำให้คนไทยเนี่ยตกงานมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าแรงงานเพื่อนบ้านเราก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับลาวพม่ากัมพูชาถูกมากครับต
รงจุดนี้ครับคุณวรชัยมีความคิดยังไงบ้างครับว่าปัญหาแรงงานตรงนี้จะมีผลตามมาหรือเปล่าในอนาคตคือถ้ายุคนี้นะฮะถ้ายุคนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าในเมื่อ GDP เราต่ำการลงทุนในประเทศชะงักเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าปี59เนี่ยถ้าเรามีการเลือกตั้งนะฮะคือสถานการณ์วันนี้เนี่ยจะเป็นตัวฉุดอนาคตของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปี59ในขณะที่รอบประเทศเราเนี่ยเศรษฐกิจเขาโตแรงงานต่างด้าวแรงงานต่างชาติเนี่ยเขาก็กลับไปประเทศเขานะฮะกลับไปประเทศเขานะวันนี้เพราะว่าเศรษฐกิจเขาโต 4.5% ถึง 5% เนี่ยแรงงานเขาก็กลับเขาก็มาบ้านเราน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าตัวปัญหาของประเทศวันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้เป็นปกติของระบบการปกครองของประเทศนี่คือตัวปัญหาจริงๆทำให้การแข่งขันของปี59เนี่ยซึ่งจะมีการประชุมจะมีการวางกรอบแต่ละเรื่องว่าจะทำกันอย่างไรเช่นแรงงานแต่ละประเทศเนี่ยมีข้อตกลง ร่วมกันอย่างไรนะฮะสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยตัวไหนภาษีกี่เปอร์เซ็นต์ตัวไหนปลอดภาษีนะครับหรือว่าการศึกษาในรูปอย่างไรเขาจะวางมาตรการทั้งหมดเพราะที่ตอนที่เราเป็นรัฐบาลเป็นส.ส.เนี่ยมันก็มีการประชุมข้าราชการแต่ละกระทรวงแต่ละหน่วยงานของกลุ่มอาเซียนแล้วก็ของกลุ่มประเทศเอเชียในกลุ่มทั้งหมดมิตรประเทศที่จะร่วมกันในการที่จะขับเคลื่อน AEC ไปด้วยกันเนี่ยก็จะมีการตกลงมีการประชุมวางกรอบทุกอย่างนะครับแต่วันนี้เนี่ยชะงักไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยเขาทำสัญญาได้เลยตกลงได้เลยในขณะที่กรอบของเราเนี่ยจะต้องมาเสนอรัฐสภาก่อนเพราะว่าการทำสัญญาใดๆที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของประเทศชาติเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเรื่องผลประโยชน์เนี่ยจะต้องมาแจ้งรัฐสภาเพราะฉะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราก็ล่าหลังมาครั้งหนึ่งแล้วบนเวทีของอาเซียนนี่แหละเพราะว่ามันก็ทำสัญญากับต่างประเทศอ่ะถึงจะเป็นอาเซียนก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นประเทศไทยวันนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญปี50ก็เสียโอกาสทำให้อนาคตของประเทศไทยเนี่ยจะต้องมืดมนมืดมิดมาครั้งหนึ่งแล้วทีนี้พอมาเจอรัฐธรรมนูญปี58ยิ่งหนักเข้าไปอีกอ่ะยิ่งหนักไปอีกประเทศเพื่อนบ้านเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยคือตัวปัญหาของเขาหรือเปล่าแต่ด้วยความที่มารยาททางการทูตเนี่ยเขาก็อาจจะไม่พูดว่าประเทศไทยเป็นอย่างไรเขาต้องการอะไรนะครับนั่นคือมารยาททางการทูตแต่ว่าความเป็นจริงคือเขาไม่ให้ความร่วมมืออะไรเลยนั่นแหละคือการแซงชั่นนะฮะแต่ว่าทางนี้ก็บอกว่าโอ้ยไปไหนเขาก็ต้อนรับตอบรับขับสูอย่างดีพูดจาดีทุกคนเลยโดยที่ไม่รู้หรอกว่านั่นคือมารยาททางการทูตที่เขาต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมฮะแต่ความเป็นจริงเขาแฮปปี้สบายไว้คู่แข่งกูนี่ตอนนี้ใช่ไหมฮะคือจุดนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นง่อยมันเป็นสัญญาณเล็กๆหรือเปล่านะฮะที่คุณสมพงษ์ได้พูดไว้เมื่อครู่นี้ว่าสภาพแรงงานย่านรังสิตนะฮะก็ได้มีการเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเมื่อวันที่14ธันวาของปีที่ผ่านมานะครับ2557นะครับแต่ก็ถูกแทรกแซงนะครับด้วยทางเจ้าหน้าที่ทางทหารเองก็ดีเนี่ยนะครับมีการหยุดยั้งยับยั้งกันเอาไว้แต่ว่ามาถึงวันนี้เขาบอกว่าก็อาจจะต้องมีการยกระดับในเรื่องของการออกมาเคลื่อนไหวแล้วก็เรียกร้องในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่อยากจะให้มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นจาก300บาทเป็น421บาทเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขที่เขาอยากจะได้เนี่ยอยู่ที่460บาทต่อวันซึ่งคุณศรีไพรนนทรีเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มสหภาพแรงงานย่านรังสิตได้บอกเหตุผลที่ออกมาเคลื่อนไหวว่าอยากจะให้มีการปรับในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำขึ้นเนี่ยจริงอยู่ว่าตัวเลขอยากจะได้460บาทต่อวันแต่ว่าเคยเคลื่อนไหวมาก่อนหน้านี้ก็คือ421บาทก็อยากจะได้ราคานี้ก่อนเพราะว่าเขาได้มีการทำในส่วนของค่าครองชีพต่อครอบครัว3คนเนี่ยนะครับออกมาเฉลี่ยตกอยู่ที่285บาท67สตางค์ต่อวันครับคุณสมพงษ์ครับก็ท้าทายนะครับ
อันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเกินเลยอย่างที่เรากล่าวแล้วนะครับเรื่องการเรียกร้องของคนรากหญ้าเรื่องการเรียกร้องของคนซึ่งมีชีวิตอยู่ด้วยการใช้แรงงานเนี่ยนะครับรัฐบาลที่ดีนะครับไม่ว่ารัฐบาลใดก็ตามรวมทั้งรัฐบาลนี้ด้วยนะครับต้องเงี่ยหูฟังอะว่าเขาเสนออะไรเขาพูดอะไรเขาเรียกร้องอะไรและถ้าดีไปกว่านั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องฟังก็ได้นะครับแต่คิดแทนพวกเขาไปได้เลยมันก็ไม่ต่างกับเรื่องเรียกร้องการที่บางรัฐบาลรัฐบาลที่แล้วนี่แหละไม่ใช่รองรัฐบาลนะครับกล้าตัดสินใจให้กับประเทศนี้เนี่ยนะครับว่าแรงงานเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้นะครับเป็นคนรากหญ้าที่ไม่เพียงแต่เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองเท่านั้นแต่บางทีจะมีคนแก่อยู่ที่บ้านนะครับลูกทำงาน3คนก็ได้ช่วยกันคนละ100 200 300ส่งให้ย่าแต่คนงานก็มีชีวิตชีวามีครอบครัวไม่ใช่ว่าอยู่ตัวคนเดียวตั้งแต่อายุ18จนถึง68หรือ58ไม่ใช่พอสัก20กว่าก็แต่งงานมีชีวิตครอบครัวนั่นก็หมายความว่าต้องเลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเพราะฉะนั้นคำว่าค่าแรงเนี่ยเวลานายจ้างคิดโอ้ย160บาทพอ180บาทพอหรือบางพักบอกว่าโอ้ยไม่เกิน200กรรมกรอยู่ได้ไอ้นั่นมันอยู่ได้คนเดียวโดยไม่ได้คิดว่าในครอบครัวมันมีคนแก่และในบางครอบครัวมันมีเด็กที่จะต้องหมายถึงค่าการศึกษาค่าเสื้อผ้าค่าเดินทางอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นชีวิตของคนข้างล่างนั้นเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็ได้เป็นข้อถกเถียงแห่งปีอย่างน้อยที่สุดได้พิสูจน์ความกล้าหาญและการมองการไปถึงคนรากหญ้าในรัฐบาลสมัยหนึ่งกล้าตัดสินใจยกระดับค่าแรงขั้นต่ำเป็น300บาทผมยังจำเหตุการณ์นี้ได้แม่นมั่นนะครับมีโรงงานปลากระป๋องอยู่ที่จังหวัดสงขลาบ้านผมประกาศขึ้นป้ายเลยนะครับผมไม่รู้ว่า DNA ของพยาบาลเติมไม่เต็มหรือยังไงบอกว่าถ้ารัฐบาลไหนก็ตามขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทโรงงานปลากระป๋องแห่งนี้จะปิดแรงจะปิดโรงงานทันทีเพราะจะอยู่ไม่ได้ ซึ่งก็เห็นใจครับเพราะว่าคนงานเขาเนี่ย 3-4 พันคน คือเขาทำอาหารแช่แข็งส่งออกบรรจุกระป๋องอะไรเนี่ยนะส่งออกนอกเป็นโรงงานใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าค่าแรงจาก 160-170 เนี่ยขึ้นไป300เนี่ยมันเกือบ 100% นะ 70-80% นะถ้าฟังดูผิวเผินเนี่ยอยู่ไม่ได้แน่แต่ปรากฏว่าผมไปวันนี้ก็ยังอยู่แล้วปรากฏไอ้300เนี่ยนะฮะก็ทำให้หาแรงงานง่ายขึ้นหน่อยเพราะมันจะบังคับถ้าเกิดคุณยัง160 180อยู่ไม่มีคนมาทำงานให้คุณนะในที่สุดแล้วเนี่ยแต่ขณะเดียวกันรัฐบาลในยุคนั้นเนี่ยก็ยังมีมาตรการอีกว่าเขาลดภาษีของนิติบุคคลที่เคยเสีย 25% ก็มาเหลือ 20 ก็มาเหลือ 18 อะไรเงี้ยนะครับจาก 30 ที่ซ้ำไปคือหามาตรการช่วยเหลือและในที่สุดวันนี้เนี่ยไอ้แรงงาน300ที่ว่านั้นเนี่ยก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องบอกว่าในระบบประชาธิปไตยรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนเนี่ยซึ่งเป็นตัวแทนทุกคนส่วนข้างใหญ่เนี่ยอย่าเป็นอย่างนักวิชาการพูดแบบดูถูกคนส่วนใหญ่ว่าถ้าประชาธิปไตยคือการเลือกตั้งการเลือกตั้งนั้นเนี่ยก็จะได้แต่รัฐบาลของคนโง่รัฐบาลของคนที่ถูกซื้อเสียงรัฐบาลของคนที่เป็นรากหญ้าคนส่วนที่ใหญ่ว่างั้นเถอะไม่ได้เป็นรัฐบาลที่จะพาชาติบ้านเมืองแต่เอาเข้าจริงๆโดยสรุปนะครับรัฐบาลที่ประชาชนเลือกนะครับและยิ่งได้รัฐบาลที่มีภูมิปัญญารัฐบาลที่มีหัวจิตหัวใจอยู่กับรากหญ้าเขาถึงกล้าตัดสินใจเป็น300บาทไงเพราะฉะนั้นผมฟันธงลงไปวันนี้ว่าไอ้400บาทที่เรียกร้องไม่มีถ้ารัฐบาลนั้นเนี่ยไม่ได้มีหัวจิตหัวใจอยู่กับรากหญ้าจริงๆเนี่ยนะครับรัฐบาลที่ยัดเยียดไม่ใช่เลือกเนี่ยนะครับรัฐบาลที่เลือกเอาการยัดเยียดมาแทนการเลือกเนี่ยยากครับที่เขาจะนั่งอยู่ในหัวใจของคนยากคนจนหรืออย่างดีฟังโอ้น่าสงสารเออน่านะแม้400ถึงจะพอสำหรับเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไม่ใช่เลี้ยงปากคนเดียวแต่ก็ไว้ก่อนนะครับไว้ก่อนนะครับเพราะเขาถือคำเอาไว้ก่อนเนี่ยแต่ในบางรัฐบาลเนี่ยเขาไม่ไว้ก่อนเลยเขาบอกว่าถ้าเขาเป็นรัฐบาลเขาให้300
และนี่ดีไม่ดีถ้าเป็นรัฐบาลนี่คนเดือน400นี่ได้เลยนะไม่ต้องเรียกร้องเพราะเขามองลงไปเจอข้อเท็จจริงว่าการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มรายได้การสร้างโอกาสอันนี้เป็นหลักปรัชญาพื้นฐานต้องบรรจุไว้ในนโยบายของคนที่จะมาเป็นรัฐบาลที่จะเป็นพรรคที่ประชาชนเขาต้องรักเขาต้องเลือกว่าต้องลดรายจ่ายลงค่ารักษาพยาบาลค่าเรียนหนังสือค่าเดินทางอะไรต้องลดรายจ่ายลงสองต้องเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้ไม่พอต้องเพิ่มโอกาสเพราะหลายคนจะมีโอกาสที่จะสร้างตัวเขาขึ้นมาเองมาช่วยกันสร้างสังคมมาช่วยกันสร้างประเทศชาติคนที่เป็นรัฐบาลแบบนั้นก็ต้องคิดแบบนี้คงหวังยากแล้วครับ400ครับก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการรวมตัวนะครับมาเรียกร้องในส่วนของค่าแรงขั้นต่ำของสหภาพแรงงานย่านรังสิตเนี่ยนะครับจะเป็นผลมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเดี๋ยวตามดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าวันนี้เวลาของคลิปรอบด้านหมดแล้วจริงๆนะครับพรุ่งนี้8มกราคมนะครับเราจะมาตามกันต่อนะครับในคดีชี้มูลนะครับความผิดนะครับว่าจะถอดถอนอดีตนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งข่าวก็ออกมาแล้วนะครับว่าในครั้งนี้คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเดินทางเข้าชี้แจงด้วยตัวเองนะครับจะไม่ส่งทนายไปนะครับก็ติดตามกันในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องขอบพระคุณนะครับอดีตสวจังหวัดสงขลานะครับคุณสมพงษ์ศักดิ์วีอดีตสสพรรคเพื่อไทยสมุทรปราการคุณวรชัยเหมะที่ได้ให้เกียรติร่วมรายการทั้ง2ท่านครับวันนี้ขอบพระคุณครับกลับมาพบกับคลิปรอบด้านได้ใหม่นะครับเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้คุณสมพงษ์ศักดิ์วีคุณวรชัยเหมะผมธนกรภักดีนพรัตน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ